ขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของการตรวจสอบตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นนะครับแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องที่รู้เฉยๆครับทำด้วยตัวเองไม่ได้มีข้อสังเกตนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าต้องทำการเปลี่ยนยังไงที่สำคัญเลยนะครับต้องแนะนำผู้หญิงคนนี้ครับจะได้มีความรู้ติดตัวเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับน้องแมวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยกรถพูดถูกนะพูดถูกค่ะอันนี้แอดวานซ์มากแล้วเรื่องที่เราจะต้องรู้แต่ว่าทำด้วยตัวเองไม่ได้ยกรถมาขนาดนี้มันคือเรื่องอะไรคะพี่บอมคะวันนี้จะให้ดูเรื่องเบรกเรื่องเบรกอ๋อใช่วันนี้เปลี่ยนเองไม่ได้แน่นอนเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างแรกเลยคือเรื่องเบรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเบรกของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบรกของเราเนี่ยมันผิดปกตินะครับอย่างแรกเลยเนี่ยรู้จักเรื่องของเบรกก่อนดีค่ะเบรกเนี่ยมีสองประเภทอย่างประเภทที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นจานอย่างนี้ที่เขาเรียกดิสเบรกอีกประเภทนึงเห็นเหมือนเป็นฝาครอบทึบๆเราจะไม่เห็นจานแบบนี้นั้นเขาเรียกดรัมเบรกนะครับวิธีการง่ายๆถ้าดิสเบรกมันจะมีตัวผ้าเบรกแล้วก็มีจานอยู่ตรงกลางเวลาเราสั่นให้มันเบรกปุ๊บมันก็จะหนีบจับจานเอาไว้หนีบปึ๊บใช่พอเราปล่อยเท้าจากแป้นเบรกตัวเบรกก็จะคลายพอเหยียบลงไปมันก็จะหนีบไว้แบบนี้นะครับนั้นตัวผ้าเบรกที่อยู่ด้านในมันจะสึกหรอไปเรื่อยๆเพราะมันถูกบีบเสียดสีนะครับหยุดจานเบรกอยู่เรื่อยมันจะสึกหรอต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะอย่างแรกเรียกว่าดิสเบรกนะครับแล้วดรัมเบรกล่ะคะเหมือนชื่อแบบเป็นกลองเป็นกลองอีกประเภทนี้เขาเรียกดรัมเบรกนะครับดรัมเบรกเนี่ยสองชิ้นเนี้ยเขาจะประกอบกันจริงๆต้องเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะอยู่อย่างนี้พอเราเหยียบเบรกปุ๊บเขาก็จะถ่างตัวเนี้ยให้ไปดันไก่ตัวฝาครอบไงตัวล้อที่หมุนอยู่เพื่อชะลอรถให้หยุดนะก็จะดันทั้งด้านบนทั้งด้านล่างะนะครับก็จะแยกทำหน้าที่กันดันเพื่อให้รถมีการชะลอตัวเพราะนั้นจะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีผ้าเบรกเหมือนกันโอ้ยหนามากตัวนี้เป็นเหล็กแต่ตัวนี้ที่สีเทาๆนี่เป็นผ้าเบรกทั้งหมดนะนั้นก็จะสึกหรอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันนะครับค่ะอย่างนี้ใช้กับรถพวกประเภทไหนเหรอคะถ้าอย่างแรกเนี่ยประเภทดิสเบรกอย่างที่พี่แนะนำเนี่ยส่วนมากก็คือรถเก๋งทั่วๆไปนะครับแต่ในดรัมเบรกเนี่ยจะอยู่ในรถพวก1พวกรถกระบะ2รถ SUV ค่ะนะครับใช้มากๆเลยอย่างคือพวกรถบรรทุกจะเห็นว่ารถบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีดิสเบรกนะค่ะเพราะว่าลักษณะของดิสเบรกบางทีมันจับแน่นเกินไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักรถบรรทุกเนี่ยที่มีแรงเฉื่อยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าสะบัดหรือว่าอาการที่หยุดกระทันหันมากเกินไปจะใช้ลักษณะเป็นดัมเบรกคือชะลอไปเรื่อยๆค่อยๆชะลอเหมือนอันนี้พอแบบเบรกจึกอาจจะเกิดอันตรายได้ใช้กับรถเล็กใช่รถเล็กน้ำหนักรถไม่เยอะเวลาเบรกปุ๊บการถ่ายเทน้ำหนักไม่มากนะครับทีนี้ข้อสังเกตต้องแม่อยากรู้ว่าขับรถไปยังไงเออไม่ต้องดูอ๋อห้ามดูไม่ต้องดูไม่ต้องมาดูตรงนี้อย่างแรกแค่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่อย่างแรกที่ต้องทำคือถ้าขับรถไปแล้วหนึ่งเริ่มเกิดเสียงลักษณะเหมือนโลหะเสียดสีกันยิ๊ด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 เกิดเสียงแบบนี้ปุ๊บสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับเบรกเบรกสกปรกถ้าเบรกเหลือน้อยมันบางมากจนกระทั่งใกล้ถึงเนื้อเหล็กแล้วหรือเปล่าอ๋อมันมีการเสียดสีมันก็เลยดังขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างที่สองเบรกแล้วเริ่มมีการเขาเรียกว่าถลายเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่พอเหยียบปุ๊บปกติเคยเบรกแล้วอยู่เลยนี่เบรกปุ๊บแล้วยังมีไหลไปได้อีกหน่อยนึงนี่ถ้าเบรกเหลือน้อยแล้วหรือเปล่านะครับอย่างที่3คือเข้าไปดูในเรื่องของน้ำมันเบรกซึ่งอยู่ในฝากระโปรงว่าเอ๊ะระดับน้ำมันเบรกมันต่ำหรือเปล่ามีน้ำมันเบรกด้วยอย่างที่4อ
ันนี้อยากดูได้ค่ะเราลองดูอย่างเงี้ยเราเห็นจานเบรกเป็นปกติใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันใกล้จะหมดเนี่ยรอยตรงนี้มันจะชัดขึ้นรอยที่จานเบรกเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นอันนี้เราลูบไปยังปกติค่ะแต่ถ้ากระเพาะเบรกใกล้จะหมดใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะลูบไปแล้วเป็นคลื่นอ๋อรู้แล้วเริ่มเห็นเป็นเส้นเริ่มเห็นเป็นรอยที่เป็นขีดเป็นเส้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสังเกตได้ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแต่จานเบรกเนี่ยเขาก็จะไปขัดทำความสะอาดให้มันกลับมาใสเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ใส่เข้าไปก็จะทำให้รถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติตอนแรกพี่บอมบอกว่ามาดูเรื่องแบบเบรกแล้วก็เลยเตรียมดูเลยว่าต่อไปต้องก้มมองเบรกหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเราไม่สามารถดูได้เราไม่สามารถดูได้แล้วไอ้ตัวนี้คะตัวนี้ก็อย่างที่พี่บอกมันเป็นเหมือนกับเป็นกรอบมันอยู่ด้านนอกไอ้ตัวที่แบบว่าคอยจับแล้วผ้าเบรกอยู่ด้านในใช่ครับเพราะนั้นก็จะสั่งงานให้ทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะหนีบเข้าหากันเพื่อจับให้จานเบรกนั้นชะลอตัวแล้วก็รถหยุดนิ่งแล้วเวลาที่เห็นแบบว่ามาอีกแล้วแก๊งแบบว่ารถแต่งเขาจะแบบมีตรงนี้สีๆดูแบบว่าน่าสนใจสวยจังเลยมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นเพื่อความสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขยายนะครับขยายจานเบรกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอ๋อมีใหญ่ขึ้นด้วยคะขยายตัวคาลิเปอร์เบรกหรือว่าตัวจับเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นน่าสัมผัสมากขึ้นมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกของรถเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแต่ข้อแนะนำของพี่เลยคือถ้าไม่ได้ขยายไม่ทำอะไรถ้าเพื่อความสวยงามนะเสียตังค์เปล่าอย่าไปทำไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าใครแบบไม่ได้มามองรถเราตลอดพอวิ่งปุ๊บมันก็ไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกจุดประสงค์หลักของการดูเบรกเนี่ยคือเรื่องของการชะลอความเร็วเรื่องของการเบรกจนกระทั่งหยุดนิ่งนะครับแล้วรถแบบไหนที่ควรจะต้องไปขยายจานเบรกหรือว่าให้แบบอุปกรณ์ตัวใหญ่ขึ้นก็ถ้านอกเหนือจากรถสแตนดาร์ดที่เขามีมาให้อาจจะเป็นรถที่ได้รับการปรับแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมสมรรถนะสูงขึ้นมีแรงม้าสูงเพิ่มมากขึ้นถูกต้องหรือเป็นรถแข่งที่สำคัญเลยในถามรถแข่งบอกว่าอย่าไปเรียนแบบค่ะเพราะรถแข่งเนี่ยเขาวิ่งกัน10รอบ20รอบเขาเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทั้งเซตเลยอะคะใช่เพราะว่าเขาเป็นรถแข่งเขาต้องการสมรรถนะที่เต็มที่เสมอแต่เราเป็นรถที่ใช้งานในบ้านอยู่บนถนนปกติทั่วไปใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยไปเปลี่ยนแบบนั้นไม่ไหว2ปีไม่รู้จะได้เปลี่ยนหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับเพราะนั้นเบรกเนี่ยเขาจะเช็คต้องบอกว่าประมาณ 20,000 กิโลหรือทุกๆ1ปีถ้าเราเอารถเข้าศูนย์บริการอันนี้พี่แนะนำเลยว่าเราไม่สามารถดูได้ด้วยตัวเองคือดูว่าผิดปกติจับอาการดูว่ามีผิดปกติแต่คนที่ต้องทำให้เราเนี่ยคือช่างผู้ชำนาญการต้องไปให้เขาดูว่าเอ๊ะปีนึงละ 20,000 กิโลแล้วเขาเช็คดูซิว่าผ้าเบรกยังปกติไหมเบรกยังทำงานปกติหรือเปล่าน้ำมันเบรกสกปรกหรือเปล่าจะได้ใช้เรื่องของการเบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับก็คือหน้าที่ของคนขับก็จับสังเกตอาการของรถตัวเองว่าเบรกแล้วมันมีอาการผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีปุ๊บมาหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน้าฝนแบบนี้ขับลุยน้ำล่ะคะแล้วบางทีแบบเราจะเบรกหลังจากนั้นมันจะมีอาการแบบว่าเป็นคำถามที่ดีมากลื่นนิดนึงเบรกไม่อยู่คือถ้าเกิดเราขับลุยน้ำปุ๊บเนี่ยทันทีที่ผ่านพ้นตรงที่ลุยน้ำเนี่ยแนะนำว่าให้เหยียบเบรกแต่ไม่ต้องเหยียบแบบหยุดนิ่งนะไม่ใช่กระทืบเบรกชนคือเหยียบชะลอตัวปุ๊บแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยเพื่อให้มันไล่ความชื้นออกจากระบบเบรกนะครับการไล่ความชื้นออกจากระบบเบรกเพื่อให้เบรกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สำคัญเลยผลทางอ้อมคือไม่เกิดสนิมเท่ากับเราไล่ความชื้นออกไปไม่ทำให้เกิดสนิมแล้วก็ลองดูซิว่ามีเสียงเกิดขึ้นไหมบางทีเราลุยน้ำเนี่ยเศษฝุ่นเศษทรายเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำที่โดนล้อเราเนี่ยเราขับให้เราวิ่งลุยเนี่ยอาจจะไปเกาะติดอยู่ตามผ้าเบรกตามจานเบรกนะครับอาจจะทำให้เกิดเสียงได้ก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นเนี่ยบางคนบอกวิธีการเมื่อกี้ถามถึงอันนี้คืออะไรคะน้ำมันเบรกอ๋อนี่คือน้ำมันเบรกใช่กระป๋องเล็กแค่นี้เองคะใช่น้ำมันเบรกเนี่ยใช้ไม่เยอะค่ะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำมันเบรกนี่แค่ครึ่งลิตรเองเราก็ดูเช็คดูว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันขุ่นมันสกปรกไหมถ้าขุ่นถ้าสกปรกแต่ตรงไหนล่ะคะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับพี่จะเปิดให้ดูว่าในฝากระโปรงเนี่ยเราจะต้องเปิดเติมตรงไหนแล้วก็รู้ไว้แค่นั้นน้ำมันเบรกนี่ไม่แนะนำให้เติมเองนะครับให้ช่างเติมดีกว่าผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะว่าเติมมากเกินไปก็มีผลเสียมันทำให้น้ำมันเนี่ยล้นเติมน้อยเกินไปก็ระบบเบรกทำงานไม่เป็นปกติที่สำคัญน้ำมันเบรกอันตรายเลยคือมันเป็นผลเสียกับสีของรถมีถ้าโดนปุ๊บเนี่ยสีรถลอกหลุดออกมาลอกเลยอะคะใช่ไหนก็ลอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องให้พี่บอมพาไปดูดีกว่าค่ะได้ครับเลยไหมเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงไหนเป็นกระปุกน้ำมันเบรกแต่ไม่ต้องเติมเองนะค่ะครับThank you.
ที่เมื่อกี้ถามว่าน้ำมันเบรกอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเจ้ากระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะถูกเติมเข้าไปในตรงนี้อ๋อดีนะพี่บอมไม่ถามก่อนหาไม่เจอแน่ๆเลยใช่และอันนี้แมวไม่ต้องไปเปิดผู้ชมก็ไม่ต้องเปิดนะครับห้ามเปิดนะคะห้ามทำเองดูแค่ว่ามันมีน้ำมันอยู่ก็พอค่ะแต่นี่จะแปลกตรงที่น้ำมันเบรกเนี่ยเขาจะไม่บอกขีดต่ำสุดคือถ้าเกิดจะมีระดับน้ำมันที่เราเห็นอยู่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่เขาจะวางแบบเอียงๆเนาะใช่แต่ถ้าเติมเข้าไปเนี่ยสูงสุดต้องไม่เกินขีดนี้ที่เป็นขีดแม็กซิมัมเพราะนั้นอย่างนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ที่เขาต้องวางเอียงเพราะว่าน้ำมันเบรกมันจะถูกไหลมีแรงดันเข้าไปอยู่ในระบบเบรกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นอีกอย่างที่เราจะสังเกตได้คืออันนี้ยังสังเกตได้ว่าไม่ถึงกับข้นยังเห็นเป็นสีปกติอ๋อก็ขยับอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มเห็นมันดำแล้วเริ่มเป็นแบบข้นๆเหนียวๆขึ้นมาอันนี้ต้องรีบเปลี่ยนเหมือนเราดูสีปุ๊บว่ามันโอ๊ยน่าจะผิดปกติแล้วล่ะอันนี้ก็ไปหาช่างได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะถูกใช้งานไปนานปุ๊บเราจะเห็นตะกอนของเบรกถ้าเบรกเนี่ยมันจะมีผงเบรกมีตะกอนมันจะถูกไหลเวียนเข้ามาในระบบค่ะเพราะนั้นมันจะทำให้บางทีเนี่ยตะกอนไปนอนก้นพวกนี้ก็ต้องรีบทำการเปลี่ยนซะอีกอย่างนึงที่สงสัยค่ะพี่บอมขาแล้วเขาพูดกันถึงเรื่องหม้อน้ำละคะเวลาที่เราแบบไปขับรถไกลๆหม้อน้ำร้อนหม้อน้ำระเบิดอย่างแม้ว่าเงี้ยขับรถคนเดียวผู้หญิงคนเดียวถ้าเกิดแบบจะต้องดูแลเรื่องหม้อน้ำต้องทำยังไงบ้างคะหม้อน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือหม้อน้ำคือหม้อน้ำหม้อน้ำเนี่ยจะวางอยู่ตรงด้านหน้าตัวเตือนแบบว่าชัดเจนมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่อุณหภูมิร้อนมากมันต้องคอยระวังหม้อน้ำที่ต้องวางอยู่ด้านหน้าปุ๊บเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องของการระบายความร้อนลมที่พัดเข้าไปก็จะผ่านหม้อน้ำก็จะช่วยระบายความร้อนทีนี้ข้อควรระวังของหม้อน้ำก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามจะเปิดหม้อน้ำเนี่ยให้ลองแตะดูก่อนถ้าร้อนอยู่ไม่ต้องเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยแรงดันมันจะดันขึ้นมาแต่ว่าในขณะที่แมวจับอยู่เนี่ยรู้สึกหุ่นใช่ไหมคะพี่ก็แนะนำว่าถ้าจะเปิดเนี่ยให้เอาผ้ากดเอาไว้แล้วหมุนแล้วค่อยๆกดค่อยๆปล่อยมือเพราะบางทีมันจะมีแรงดันอยู่น้ำอาจจะล้นสวนออกมาเพราะว่ามันมีแรงดันภายในหม้อน้ำข้อสังเกตง่ายกว่านั้นเลยคือให้ดูใกล้ๆให้หาตัวที่ฝาเขียนว่าคูลแลนต์คูลแลนต์อันนี้เป็นหม้อพักหม้อพักเนี่ยมันจะต่อระบบคู่ไปกับหม้อน้ำค่ะก็คือหม้อพักเนี่ยจะเป็นจุดไว้ให้เราคอยสังเกตมันจะมีระดับบอกว่าตรงไหนต่ำตรงไหนสูงต้องเติมยังไงนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปิดเติมได้ค่ะพอเปิดเติมเข้าไปปุ๊บพอเราสตาร์ทเครื่องน้ำจากในหม้อพักกับในหม้อน้ำมันจะเป็นระบบเดียวกันกับที่ระบายความร้อนในเครื่องอันนี้ใครดูแลคะใครเติมคะเราเติมได้เราต้องใช้น้ำแบบไหนอะไรยังไงคะน้ำกลั่นมันก็มี2ประเภท1คือจะมีพวกน้ำยาหล่อเย็นที่เขาขายทั่วไปเป็นสี2ก็คือว่าใช้น้ำเปล่าเติมก็ได้อย่างในกรณีที่แมวถามว่าถ้าขับรถไปที่ต่างจังหวัดเอาน้ำดื่มที่เราดื่มกินนี่แหละเติมใส่ทดแทนไปได้แต่ถ้าถึงรอบถึงระยะที่เช็คในศูนย์บริการช่างหรือศูนย์บริการเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาจะใช้น้ำยาหล่อเย็นเพื่อเปลี่ยนให้เราเพราะบางครั้งเคยได้ยินเพื่อนพูดกันเราก็เลยเป็นกังวลค่ะว่าขับรถไปแล้วเหมือนแบบฮีเตอร์ขึ้นความร้อนขึ้นแล้วมันก็เตือนเป็นโลโก้แบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยตรวจเช็คไม่เท่ากับว่าทำยังไงให้รอดเบื้องต้นทำยังไงให้รอดเพราะว่าพี่แนะนำว่าลองสังเกตดูถ้าเกิดว่ามีเข็มวัดความร้อนถ้ารถคันไหนมีเข็มวัดความร้อนเนี่ยตัวล่างจะเป็น C ตัวบนจะเป็น H นะครับถ้าขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งหรือ 3/4 ยังไม่เท่าไหร่แต่หลัง 3/4 ไปปุ๊บให้คอยระวังดูถ้าเข็มวัดความร้อนยังขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่ารอจนสุดท้ายเกินมากกว่า 3/4 ไปปุ๊บรีบเปิดไฟเลี้ยวจอดเข้าข้างทางแล้วดับเครื่องอย่าปล่อยให้ความร้อนร้อนจนที่เขาเรียกว่าน็อกจนเครื่องดับเพราะถ้าความร้อนน็อกจนเครื่องดับเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มเติมมากขึ้นคือฝาสูบอะไรต่างๆภายในเครื่องยนต์จะเสียหายหมดเลยแต่ถ้าความร้อนมันขึ้นสูงแล้วเราดับเครื่องก่อนได้ทันบางทีอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวหม้อน้ำตัวท่อยางในหม้อน้ำที่มันเสียหายราคาต่างกันต้องบอกว่าเยอะมากถ้าเกิดมันเตือนปุ๊บอย่านิ่งนอนใจถูกต้องจอดรถพักเอาไว้หรือว่าถ้าเราแบบซื้อพวกน้ำยาหล่อเย็นมาเติมเองก็เปล่าก็ได้ก็เติมไปก่อนก็เติมไปก่อนใช่อีกอย่างนึงคือสำหรับรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยไม่มีเข็มวัดความร้อนเขาจะใช้ไฟเตือนที่หน้าปัดถ้าไฟเตือนขึ้นมาปุ๊บเป็นลักษณะเหมือนปลอดที่วัดความร้อนเนี่ยไฟตัวนี้เตือนปุ๊บให้จอดรถเลยคืออย่ารอบางคันอาจจะเป็นไฟเหลืองก่อนแล้วพีคค่อยไฟแดงแต่บางคันอาจจะขึ้นมาเป็นแค่ไฟแดงดวงเดียวเลยทันทีที่มันขึ้นปุ๊บให้จอดรถเข้าข้างทางหรือในที่ที่ปลอดภัยแล้วดับเครื่องยนต์ซะเตือนปุ๊บก็รีบจอดถูกต้องไม่อย่างนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากกว่านั้นจริงๆนะคะโอ้โหนี่ก็ไม่ใช่เล่นเลยเนาะเรื่องหม้อน้ำใช่นะคะยิ่งบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงมีความร้อนค่อนข้างสูงเพราะเราควรจะหมั่นดูนะครับอย่างน้อยดูหน้าปัดของเราว่าความร้อนเตือนหรือเปล่ามีไฟเตือนขึ้นหรือเปล่า
ข้าไปให้ช่างเช็คแต่ละครั้งเนี่ยค่ะดูว่าเขาเช็คในรายการที่เขาเช็คมีรายการตรวจเช็คห้องน้ำหรือเปล่าหรือเราเดินทางไกลทุกครั้งที่ไปถึงที่หมายก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งเราเช็คดูหน่อยว่าเอ๊ะน้ำในหม้อพักยังมีพอไหมนะครับก็สามารถที่จะตรวจเช็คง่ายๆได้ด้วยตัวเองเย้ได้รับข้อมูลเยอะเลยนะคะวันนี้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเบรกน้ำมันเบรกผ้าเบรกทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องระบบหล่อเย็นด้วยหม้อน้ำด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องรู้แต่ไม่ต้องทำเองไม่ต้องทำเองแต่สามารถแก้ไขได้เบื้องต้นครับถูกต้องไหมคะอุ้ยขอบคุณพี่บอมมากๆเลยค่ะครับเอาล่ะตอนนี้ค่ะนะคะเมาเชื่อว่าใครที่เป็นสาวๆอีกแล้วคุณเปิดฝากระโปรงมาคุณจะรู้ข้อมูลเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับ